สวัสดีครับพวกผมครับโดมเวสป้าชาแนลนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่69นะครับที่เกี่ยวกับการแต่งรถนะครับสวยงามนะครับอีก2คันเลยนะครับ2คันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นสปิน150นะครับตัวสปอร์ตสีส้มทั้งคู่นะครับงบแต่งเนี่ยก็จะมี 70,000 กับ 80,000 บวกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2คันนี้เนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันในราคา7กับ 80,000 เนี่ย2คันนี้อันไหนคุ้มค่าแล้วก็ได้ความสวยงามมากกว่ากันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจของช่องนี้นะครับจะได้มีผู้ติดตามมากขึ้นแล้วก็จะได้รังสรรค์ผลงานดีๆขึ้นไปอีกนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะได้ของแต่งอยากจะได้รถนะครับ ID Line นะครับ @ Dome Vespa ได้เลยเดี๋ยวเราไปชมกันคันแรกคันนี้นะครับเอาซ้ายมือผมก่อนนะครับซ้ายมือผมก่อนนี้คันนี้ก็จะเน้นเป็นงานคาร์บอนซะส่วนใหญ่คันนี้งบแต่งประมาณอยู่สัก 70,000 นะครับ 70,000 บวกลบ 5,000 แล้วกันนะครับคันนี้เน้นงานคาร์บอนนะตั้งแต่ด้านบนเลยดูฮะด้านบนข้างบนนี้กรอบไฟหน้าใช้เป็นงานในคาร์บอนกรอบไฟหน้านะครับบังไมกรอบไฟหน้านะครับสับอยู่ 1,600 บังไม 1,100 นะครับส่วนประกับสวิตช์แฮนด์ตรงนี้นะครับ 2,900 นะครับสับนี่เป็นงานคาร์บอนสวยงามแบบนี้คันนี้ไม่ใส่กระจกนะใส่ซิ่งอีกแล้วนะนี่มีอุดกระจกของมิสเตอร์บารอนนะครับเป็นหัวโลโก้ของเขานะครับปลอกแฮนด์เราใช้เป็นของเซริโอนี่ปลอกแฮนด์ตัวนี้อยู่ประมาณน่าจะพันปลายๆนะครับแล้วก็ตุ้มปลายแฮนด์ใช้เป็นของเซริโอนี่เหมือนกันตัวนี้อยู่ประมาณ 1,400 นะครับมือเบรกทำเป็นดำพาวเดอร์โค้ดนี่ด้านบนก็เก็บดำลงตัวแล้วก็เป็นงานคาร์บอนนะครับส่วนด้านหน้าของเรานะครับคิ้วบังลมเห็นนะครับตัวนี้ก็เป็นงานคาร์บอนสวยงามนะชุดหนึ่งอยู่ 3,900 นะครับแล้วก็ดั้งหน้าตรงนี้เราใช้เป็นงานคาร์บอนดั้งหน้าแล้วก็บางแต่อิตาลี3สีตรงนี้ตัวนี้สับ900ดั้งยาว 1,300 นะครับแล้วก็มีโลโก้ P ตรงนี้250นะครับโลโก้ดำเราใช้เป็นดำรอบคันชุดหนึ่งอยู่ 1,450 นะครับของเดิมเป็นสีเงินนะครับอันนี้ก็ทำเป็นสีดำด้วยนะฮะไฟเลี้ยวเราใช้เป็นของตัวเลเวล10นะครับสีสโมกแต่ออกแดดก็จะสีดอบๆนิดนึงนะครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวก็จะมีสายฟ้าแบบนี้ชุดหนึ่ง 7,500 บาทพร้อมติดตั้งนี่นะครับสวยงามสองข้างเลยซ้ายขวานะครับช่วงล่างคันนี้เราใช้เป็นโชค YSS นะครับตัว G Series นะครับสปริงสีดำนะครับโหตัวนี้เน้นงานคาร์บอนนะเนี่ยบางโชคนะครับก็จะเป็นงานคาร์บอนสับอยู่ 1,200 ครอบโชคโลโก้แดงตัวนี้ก็สับอยู่ 1,200 เหมือนกันนะครับโชคราคาเต็มอยู่ 9,000 นะครับถ้าซื้อพร้อมออกรถนะครับเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะครับก็ติดต่อมาได้เลยตัวนี้ร้อยน็อตเป็นสีไทเทรอบคันนะครับแหมไงสวยงามไหมสีไทเทนี้ก็เข้ากับรถนะเหมือนกันตัวนี้ก็จะมีน็อตบางโชคน็อตขายึดปั๊มน็อตล้อนะครับแล้วก็รอบคันเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังด้านในปิดแบตปิดแบตก็เป็นงานเพียวคาร์บอนนะชุดนี้อยู่ 1,600 นะครับเป็นงานเพียวนะตัวนี้เวลาใช้งานเราจะเหยียบลงไปก็ทิ้งน้ำหนักเบานิดนึงนะมีโอกาสแตกได้นะตัวนี้เป็นงานเพียวนะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีหูเกี่ยวของนี่ไบเกอร์ตัวนี้เนี่ยชุดนึงอยู่ 1,800 พร้อมติดตั้งนะครับเป็นหูเกี่ยวของไบเกอร์สีดำมาดูพักเท้านี่พักเท้าคนซ้อนนะครับตัวนี้เป็นงาน CNC ชุดหนึ่งอยู่ 2,200 นะครับสกรีนเวสป้าแบบนี้แข็งแรงนะครับก็มีลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะนะว่ามันใช้งานยังไงนะครับก็พับออกมาก็อยู่ประมาณนี้นะครับเราก็วางเท้าได้เลยนี่นะก็แข็งแรงเหยียบบนแป้นนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ชุด 2,200ปิดหัวเทียนโอ้โหเนี่ยคันนี้ก็ปิดหัวเทียนเป็นคาร์บอนนะครับตัวนี้สับอยู่ 1,200 เหมือนกันนี่ด้านหลังตรงแข้งสายพานโอ้โหหุ้มคาร์บอนไปเลยนะครับอันนี้สับชุดนึงอยู่ประมาณ 3,000 ปลายๆเป็นแข้งทั้งใบเลยนะแข้งที่เราเคยเห็นสีเงินสีดำด้านเนี่ยเราหุ้มคาร์บอนไปเลยนะครับตัวนี้สวยงามปิดโลโก้ทำดำนะครับน็อตไทเทเราได้รอบคันนะมีตรงแข้งด้วยนะครับชุดนึงอยู่ 2,150 นะครับในส่วนของน็อตสีไทเทมือลิงมีมือลิงด้วยของไบเกอร์นะครับชุด 1,850 พร้อมติดตั้งนี่เป็นไงสวยงามนะมือลิงอันนี้แต่งเพื่อความสวยงามนะลูกค้าก็ถามเข้ามาเยอะว่าตรงนี้แต่งแล้วมันมีเบรกดีขึ้นไหมมันช่วยความสวยงามนะครับเราก็ปรับตั้งตรงนี้ได้นะครับแล้วก็โชคนี่ YS G Series ข้างหลังก็จะมีกระบอกซับแทงด้วยนะครับบางคนท้ายก็เป็นไงคาร์บอนบางคนท้ายชุดนี้สับอยู่ 1,600 นะครับกรอบไฟท้ายก็เป็นงานคาร์บอนนะครับจอดปิดตำหลังเป็นงานคาร์บอนโลโก้แดงอย่างนี้
กอบไฟท้ายอยู่1,200ตัวนี้อยู่700นะครับที่สับส่วนจับหลังตัวนี้มันมาจากโรงงานอยู่แล้วเป็นสีดำนะฮะไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟเลี้ยว7,500นะครับไฟท้ายก็จะเป็นของเลเวล10เหมือนกันตัวนี้อยู่5,800นะครับ5,800ถึง5,900นะเวลาเบรกก็จะมีเป็นฟันขึ้นออกมาอย่างนี้6ซี่ส่วนไฟเลี้ยวแหมพอเราเปิดไฟเลี้ยวก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนี่ครับนี่ยังไงสวยงามตอกแตกอย่างนี้นะครับกาดท่อกาดท่อก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันนะครับท่อที่เราเห็นอย่างนี้นะที่เป็นแบบมีจังอยที่เนื้อมาอย่างนี้นี่เราก็ทำเป็นท่อผ่านะเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ฟังนะครับแล้วก็ฝาข้อใบพัดด้านในฝาข้อใบพัดเป็นคาร์บอนด้านในก็เป็นใบพัดลมของคอปเปอร์มังกี้นะครับใบพัดลมเลือกสีได้นะมีหลายสีเลยนะครับสวยงามอ่ะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเสียงรถให้ฟังนี่ท่อผ่าสับใบละ3,500สตาร์ทแล้วแบบนุ่มๆพอๆแบบนี้นี่เป็นไงดูนี่เป็นไงนี่นะครับสับใบละ3,500นะครับก็ใครสนใจก็เข้ามาได้เรามีทุ้มเสียงทุ้มๆนะผมไม่ได้ทำเสียงแบบดังมากก็เหมาะกับการใช้งานนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เบาะนี่เบาะแต่งเราก็ทำให้เป็นสีเดียวกับรถเลยหนังดำได้ส้มโลโก้ส้มแล้วก็มีธงอิตาลีนะครับแล้วก็มีป้ายร้านนิดนึงนี่สับใบละ2,500อันนี้ก็ไฮไลท์เลยโอ้สวยงามนะคันนี้ที่เรารีวิวไว้ก็หลายอย่างดีเทลมันเยอะนะครับงบประมาณก็ใช้อยู่ประมาณ70,000 กว่าบาทนี่เดี๋ยวเรามาดูคันถัดไปข้างๆผมคันนี้ใช้งบประมาณ80,000ไม่ถึง85,000นะครับไม่ถึง85,000คันนี้เราได้สังเกตหน้าต่างบานแรกเราจะเห็นเป็นตัวล้อนะตัวนี้เราใช้ล้อ MK นะครับลาย1โมเดล1นะครับแล้วก็น็อตล้อหน้าเราก็ทำเป็นน็อตสีเงินรัดด้วยยางเป็นพิเรลลี่ตัวแดโบนี่ล้อเนี่ยตอนนี้ราคาขึ้นเหมือนกันนะราคาอยู่ประมาณ30,000ถึง31,000บวกลบนะครับพร้อมน็อตพร้อมอะไรเลยนะครับแล้วก็ยางคู่ละ3,400แล้วก็นี่ช่วงล่างอัปเกรดเต็มระบบนะครับเราก็จะได้เป็นโช๊คไวเอสนะครับอันนี้ตัว G Series นะครับอันนี้เป็นสปริงแดงนะคันนี้แล้วเป็นสปริงดำนะครับแล้วก็ใส่ตัวปั๊มเบรกเบมโบนะครับแล้วก็จะมีตัวขายึดปั๊มชุดนี้จะอยู่ที่หมื่นกลางๆแล้วกันนะครับพร้อมติดตั้งนะเห็นไหมสายถักสายปั๊มเราจะมองไม่เห็นเลยเพราะว่าผมใช้เน้นงานแบบว่าซ่อนสายนะครับจะได้ดูช่วงหน้าแต่ได้ดูคลีนๆหน่อยนะครับแล้วก็ร้อยน็อตคันนี้ร้อยน็อตทองนะครับมันก็จะดูตัดโดดเด่นออกมานะครับแล้วก็ไฟคันด้านหน้าเราไล่ทักล่างขึ้นบนนะคันนี้ด้านหน้าก็จะมีไฟเลี้ยวเลเวล10เหมือนกันนะครับด้านหน้าก็ใช้เป็นคาร์บอนโลโก้ P เหมือนกันเลยนี่โลโก้สปินดำรอบคันนะครับคันนี้กรอบไฟหน้ายังไม่มาเนาะที่เป็นคาร์บอนก็ใส่เป็นบังไมกรอบไฟหน้าดำประกอบสวิตช์แฮนด์ดำกระจกคันนี้เราใช้เป็นลิโซมาทรงตั้งชุดหนึ่งอยู่1,400พร้อมบูทเนี่ยบูทเราก็ได้เป็นสกรีนลิโซมาเหมือนกันสวยงามเลยนะเรามาดูนี้เองชุดหนึ่งอยู่1,400นะครับแล้วก็เก็บเป็นงานดำรอบคันมาแล้วก็มีน็อตทองด้านในเห็นไหมครับน็อตทองก็จะได้มีที่เหยียบมีฝาปิดแบตตรงแข้งสายพานคันนี้ก็ดูตัดกันดีเหมือนกันนะเพราะว่าดำด้านตัดน็อตทองแล้วก็ขึ้นเหมือนกันนะครับแข้งก็ทำเป็นสายแข้งทำเป็นงานพาราโค้ดนะครับแล้วก็มีฝาปิดตรงนี้เป็นโลโก้แดงคาร์บอนตัวนี้700นะขายดีนะช่วงนี้หมดตลอดนะครับสปริงด้านหลังก็เป็นสปริงแดงโช๊ค YSF นะครับก็จะได้ซับแทงตัวนี้มาด้วยคันนี้กับคันนั้นก็แต่งคล้ายๆกันนะแต่คันนี้จะไปหนักที่ล้อไฟนะคะแล้วก็ปั๊มนะนี่ไฟท้ายไฟเลี้ยวก็เหมือนกันเลยเหมือนกับคันเมื่อกี้เลยนะครับชุด1 7ไฟเลี้ยว75ไฟท้าย58นะครับโลโก้คาร์บอนตรงนี้จับหลังปิดจับหลังก็ทำเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็ตัวครอบท่อเป็นสีดำมาอยู่แล้วนะครับก็ร้อยน็อตทองเห็นไหมครับมันก็ดูตัดๆกันนะสวยงามนี่คันนี้ดีเทลก็รายละเอียดก็พอประมาณนะแต่จะเน้นช่วงล่างและล้อราคาก็เลยจะแบบต่างกับคันนี้แต่คันนี้ดีเทลมันเยอะนะครับก็จะได้เป็นงานคาร์บอนซะส่วนใหญ่นะครับใครที่ชอบแบบไหนเนี่ยสไตล์แบบไหนก็จัดแบบนั้นนะครับเราก็สามารถมาอะแดปต์จัดทรงให้ลูกค้าได้นะ
ก็ฝากไปด้วยครับสำหรับ2คันนี้เป็นสปิน150สีส้มทั้ง2คันราคาตัวรถตอนนี้พร้อมจดทะเบียนพรบประกันรถหายก็อยู่ประมาณ 140,000 นะครับแล้วก็โปรโมชั่นก็แล้วแต่เดือนนะครับที่เราจะมีจัดให้นะครับก็จะมีส่วนลดให้ของแถมครบคันแล้วกันนะครับใครที่สนใจก็ทักไปที่เพจนะครับซื้อรถนะครับก็ทักไปที่เพจ Vespa วัชรพลได้เลยนะครับส่วนของแต่งจะแต่งรถนะครับก็ทักไปที่เพจ Dome Vespa Channel นะครับหรือว่าแอดไลน์นะครับ ID Line @dome vespa นะครับก็จะตอบกลับให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็อยากได้งบประมาณแบบไหนแต่งแบบไหนสวยงามแบบไหนก็ทักมาหาเราได้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกัน EP หน้านะครับว่าจะมีรถแต่งเต็มๆแบบไหนให้ผู้ชมได้รับชมกันอีกทีนึงครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ